วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สวัสดีครับเคมไม่ได้ต้องจัดรายการทุกคนค่ะแม่ขอต้อนรับสู่แฉสดๆนะท่านผู้ชมฮะพุธที่19ตุลาคมค่ะสามสาวเลยเนาะวันนี้สามสาวเลยวันนี้แม่แล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนที่แม่เบ่งข้อใช้เท้าที่เธอไปเกาหลีใช่ไหมเธอไปดูลิซ่าแบ็คพิงค์น้องกลับมาไงครับแม่พอกลับมาปุ๊บก็รักษาคิดถึงแม่เลยไม่หาผัวแล้วลูกผัวเผลออะไรไม่มีไม่มีเลยเป็นคนไปทำงานไปได้กลับไปติดเด็กประกวดหนุ่มเกาหลีไม่ใช่ไม่ใช่ได้กลับไปติดประกวดเด็กหนุ่มเกาหลีไม่มีไม่มีมาตูมพูดอะไรเดี๋ยวกูดูแฉนะก่อนนะไปดูลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นยังไงบ้างก็เห็นเดิมไหมลิซ่าก็เห็นเดิมไหมหนูก็ตะกอนแหกปากเลยไม่รู้น้องเห็นเมย์แต่หนูแหกปากลิซ่าคนเยอะไหมพี่บุ๊คคนเยอะไหมเต็มแต่ว่ารอบบัตรข้างหน้าบัตร VIP เขาจะเข้าไปดูซาวด์เช็คก่อนอ๋อจะได้พี่บุ๊คก็คือเป็นซาวด์เช็คไปแล้วเท่าไหร่เธอเป็นพี่นุ่นคงหนูซื้อรีเซลค่ะหลายหมื่นหน่อยกี่หมื่นอ่ะก็ตกประมาณ30,000อ๋อไปละ30,000ใช่แต่เธอได้ไปดูซาวด์ชงซาวด์เช็คหมดเลยดูแต่ถ้าเกิดบัตรจริงๆราคาประมาณแค่250,000วอน270,000วอนแต่ว่าเราซื้อไม่กดไม่ทันเราก็ต้องไปซื้อรีเซลเข้าใจเข้าใจแต่ว่าไม่ต้องห่วงแฟนๆชาวไทยเพราะว่าเดี๋ยวบอนพิงค์เวิลด์ทัวร์จะมาที่บ้านเราวันที่7-8มกราคมก็แป๊บเดียวใครจะซื้อทันเนาะแป๊บเดียวอ่ะคือต้องเนี่ยช่วงนี้หน้ากฐินแล้วต้องรีบทำบุญเพื่อกดบัตรของเกาหลีเองเขาขายเร็วกว่าไทยใช่ไหมก็เหมือนกันนะพวกบอกว่าพอถึงเขาเปิดบัตรกดบัตรอ่ะก็เต็มเร็วมากใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเกิดใครกดไม่ทันก็ต้องซื้อรีเซลแล้วนักร้องอีกคนหนึ่งของอมิเด็กไทยอีกคนหนึ่งที่ไปอยู่เกาหลีด้วยใช่ไหมที่เขาไปถ่ายรูปกับลิซ่าได้อันนั้นคือน้องอันนั้นน้องสองน้องสองเขาอยู่ตั้งนานแล้วแม่เขาอยู่เกาหลีนานแล้วอยู่เกาหลีตลอดแล้วแม่ลิซ่าเขาไปด้วยคราวนี้ไปครับไปค่ะนะฮะเอาละเธออาจจะไม่ต้องไม่ค่อยรู้ข่าวเมืองไทยรู้สิฮะดูข่าวหรอจะดูข่าวเมืองไทยก็หนูลงจากเครื่องผู้เห็นเขาต่อยอะไรกันด้วยอ่ะเขาหรอใช่เป็นหนึ่งเรื่องที่ทางคนยังตามไปอย่างต่อเนื่องนะฮะเรื่องของลุงศักดิ์ลุงศักดิ์เนี่ยเข้าไปบุกต่อยคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยกลางวงสัมภาษณ์มอเราเล่าไปแล้วครับนะครับที่ไปพาดพิงถึงเดียว13แต่บางคนก็บอกโอเคละแต่ลุงเนี่ยเขาออกมาชัดเจนนะเขาบอกเขาไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงค่ะตัวเขาเองเขาไม่เคยสนับสนุนใช้ความรุนแรงแต่ปรากฏว่าพี่สีเนี่ยร้องจังเลยค่ะร้องสารพัดเรื่องคนเรามันก็ต้องมีสองด้านถูกต้องไหมฝั่งสมมติทำไมพี่สีร้องจนแบบว่าหลายๆคนน่ะเชื่อไหมชีวิตบางคนก็มันสอบชิงทุนได้เขาก็ไม่ได้บางคนอนาคตพังก็มีเหมือนกันบางคนหลายๆอย่างเนี่ยร้องเพราะพี่สีเป็นคนที่อยู่ในแสงค่ะแล้วคนที่โดนร้องที่เขาไม่ได้อยู่ในแสงล่ะจะเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งเริ่มจากจุดเริ่มต้นเนี่ยวันที่นายกตู่ไม่ได้ไปต่อวันที่นายกตู่ได้ไปต่อจากเป็นนายกรัฐมนตรี8ปีพี่ศรีก็บอกอย่านะใครขยับขยื่นเนี่ยฟ้องอีกเดี๋ยวจะฟ้องอีกเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วประชาชนส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยได้แต่เงียบหรอได้แต่เงียบหรอทำไมมีผู้ร้องอยู่ผู้เดียวแต่เขาบอกเขาไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะฮะตัวเขาเองเขาไม่ได้สนับสนุนเขาก็พูดอย่างชัดเจนว่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปมอบตัวตามกฎหมายเนี่ยแหละมันก็ได้กลายเป็นประเด็นแม้กระทั่งเรื่องเดี่ยว13ซึ่งเดี่ยว13เนี่ยคุณโน้ตเขาก็จะพูดถึงทุกรัฐบาลแหละ20กว่าปีนะหนูไปดูมามากกว่าอายุฉันทำวงการบันเทิงอีกนะเพราะเดี่ยวเนี่ยมันรู้สึกว่าจะเป็น27ปี24 27ปีเนี่ยนานแล้วนานมากๆตั้งแต่พี่โน้ตหนุ่มๆเด็กๆถูกแต่ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นทักษิณไม่ว่าจะเป็นหญิงรักไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์โดนหมดครับก็โดนหมดทุกคนที่เขาจะต้องพาดพิงปรากฏว่าปมเดี่ยว13ที่พาดพิงรัฐบาลกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรุนแรงเนี่ยล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามเนี่ยนำหมายจับในคดีเก่าก็คือคดีเก่าคุณลุงเนี่ยเขาแบบว่าร่วมชุมนุมหลายม็อบแล้วครับแล้วอีกอันนึงที่เขาไปโดนเนี่ยก็คือไปตีไปชกแรมโบ้อีสานค่ะแรมโบ้อีสานตอนนั้นที่ทำเนียบหรืออะไรนี่วันนั้นนะครับอันนี้คดีเก่าอันนี้คือคดีที่โดนเนี่ยก็คือคดีเก่าคดีแรมโบ้อีสานเนี่ยซึ่งคุณลุงเขาก็ไปชกเบาๆป่ะเนี่ยอันนี้ชกแบบชกที่หน้าอกเบาๆอ่ะเหมือนเราเล่นแต่ก็ไม่น่าเราเล่นถ้าเทียบกับพี่สี่แล้วคนละเรื่องเลยคือหนักเลยค่ะคือเขาไปชัดเจนเลยตำรวจก็บุกจับมาจัดเตรียมเขาเตรียมตัวไปออกรายการโหนกระแสแต่เนื่องจากนายศรีสุวรรณเนี่ย
ซึ่งเป็นคู่กรณีโดยตรงปฏิเสธที่จะมาร่วมรายการคือพี่ศรีก็บอกแล้วถ้าสมมติคุณลุงคนจะไปออกรายการไหนเขาจะไม่ออกรายการไม่เจอจะไม่อยากเขาไม่ออกกันจึงมีการเปลี่ยนแปลงในตอนท้ายก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะนำกำลังเนี่ยมาควบคุมตัวลุงศักดิ์นะฮะที่ลานจอดรถที่วันนี้เขาจับก็คือหมายจับเก่าเมื่อปี2564คดีตบหน้าแรมโบ้อีสานครับซึ่งศาลเนี่ยยังไม่ได้ถอนจับซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมคุณลุงเนี่ยมาถึงอาการกองปราบปรามทันทีลุงศักดิ์สารภาพอ๋อก็ได้ก่อเหตุจริงๆนะครับแต่ขอตำหนิตำรวจสักนิดนึงเหอะหลังเกิดเหตุตอนนั้นอ่ะเขาก็ไปมอบตัวลงบันทึกประจำวันแล้วแต่ว่าหากคู่กรณีต้องการดำเนินคดีกับตนก็ให้โทรมาแจ้งได้เลยจะได้กลับไปมอบตัวอีกแต่หลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครติดต่อเข้ามานี่คือบอกวันหลังจากวันที่เขาไปต่อยกูแลมโบ้เนี่ยเขาก็ไปมอบตัวไปลงบันทึกประจำวันหมดแล้วแล้วก็บอกกับตำรวจด้วยว่าถ้าสมมติจะดำเนินคดีอ่ะช่วยติดต่อกลับมาสิแต่หลังจากวันนั้นอ่ะก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยตนไม่ทราบว่ามีการแจ้งความกันหรือเปล่าหรือแม้แต่ออกหมายเรียกก็ไม่เคยออกมาก่อนจนมาหมายจับครั้งนี้ยืนยันว่าไม่เคยหนีพร้อมมอบตัวอยู่แล้วทั้งนี้ตนไม่เคยมีอคติกับนายเสกสกลแต่เพราะเคยเป็นคนเสื้อแดงกินข้าวหม้อเดียวกันแต่ทำไมกลับไปเหยียบหัวคนอื่นเพื่อเอาตัวรอดด้วยจิตวิญญาณจึงต้องตบสั่งสอนเช่นเดียวกับกรณีของศรีสุวรรณถ้าสิ่งไหนที่ตนทำผิดดำเนินคดีได้เลยว่ากันตามกฎหมายพร้อมยอมรับผิดอยู่แล้วเพียงแต่ขอให้บรรทัดฐานอย่าลำเอียงเพราะทุกคนเท่าเทียมกันหมดค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดไปชัดเจนแต่ว่าเราจะเห็นในคลิปนะครับที่มีการบุกชกในศรีสุวรรณเนี่ยก็จะมีคุณป้าคนนึงที่ไปด้วยเป็นป้าที่ไลฟ์สดเนี่ยนะฮะซึ่งคุณป้าผู้ติดตามของลุงศักดิ์นะเขาเล่าว่าตอนที่ตำรวจเข้าไปจับกุมลุงศักดิ์เนี่ยมีตำรวจเข้ามากันประมาณ6คนครับโดยไม่ได้ให้ดูหมายจับใดๆเลยนะให้ดูแค่เพียงรูปภาพจากในโทรศัพท์มือถือซึ่งตนเนี่ยก็มองว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุเพราะเป็นเพียงคดีทำร้ายร่างกายคือมันไม่ใช่ถึงขนาดฆ่าคนตายแล้วก็ยังไม่เคยได้รับหมายเรียกมาก่อนโดยคุณป้าเนี่ยก็ได้พยายามนะฮะไปตะโกนด้านหน้าอาคารตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยนะปรากฏว่าวันนี้ก็บอกทุกครั้งที่คุณลุงก็จะติดต่อสื่อสารกับแฟนคลับเขาก็มีแฟนคลับเขาเขาจะติดต่อด้วยการไลฟ์สดเขาบอกเมื่อวานเนี้ยคนน่ะบริจาคเงินมา6ล้านกว่าบาทเลยนะ6ล้านเพื่อให้คุณลุงเนี่ยสู้คดีภายในวันเดียวนะภายในวันเดียว6ล้านเขาบอกเนี่ยเอามาจากไหนเขาปฏิเสธด้วยซ้ำไปว่าข่าวที่ถูกแชร์ออกไปเนี่ยออกบอกว่ายืนยันว่ายอดเงินไม่ถึง6ล้านพร้อมกับขอท้าสิ่งที่นำเสนอเรื่องดังกล่าวไปหากมียอด6ล้านตามที่นำเสนอตนจะยกเงินทั้งหมดให้เลยแต่ยอดที่แท้จริงเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยตนไม่รู้เปิดดูไม่เป็นรอให้เรื่องคลี่คลายก่อนตนก็จะเปิดเผยลุงศักดิ์ยังยืนยันว่าการกระทำของตนเองเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมเขาพูดเลยฮะว่าสิ่งที่เขาทำไปไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมและก็ไม่อยากให้ใครเลียนแบบนะยืนยันไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแต่บางทีก็ต้องโดนบ้างนะล่าสุดลุงศักดิ์ก็ได้ถูกประกันตัวออกมาแล้วด้วยวงเงิน 40,000 บาทเป็นเงินของแกเองนะฮะไม่ใช่เงินบริจาคนะจริงๆวันนี้เนี่ยจะต้องมีการไปออกรายการโหนกระแสของลุงศักดิ์นะแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปนะฮะแต่วันนี้รายการโหนกระแสมีการพูดคุยกับคุณสนธิยาสวัสดีนะฮะวันนี้แกก็ไปร้องนะให้ตำรวจตรวจสอบเรื่องเดี่ยว13เหมือนกันนะรับไม่ได้ต่อจากคุณศรีสุวรรณนะฮะที่อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยคุณสนธิยาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวอะไรคุณโน้ตอุดมนะยืนยันว่ามันเป็นสิทธิ์ที่คุณโน้ตเนี่ยจะพูดได้เลยตนไม่ได้บอกว่าพูดไม่ได้แต่นี้เมื่อพูดไปแล้วมันมีบางข้อมูลที่เป็นเท็จไม่เป็นความจริงเรื่องราวที่รัฐบาลไปกู้เงินมาที่เป็น10ล้านล้านเนี่ยนะก็ไม่จริงซึ่งตนเนี่ยก็ไม่ได้เพิกเฉยนะเพิ่งตนเนี่ยทำมาแล้วตั้งแต่ปี2550ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาร้องเรียนก็มาร้องเรียนตามปกติค่ะครับผมถามมาทางด้านทนายตั้มดีกว่าคือทางทนายตั้มเนี่ยก็มองว่าสิ่งที่คุณสนธิยาทำเนี่ยมันเป็นการไปโยนภาระให้เจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็นนะครับภาระเนี่ยจะไปร้องเรียนย่อมเป็นสิทธิ์ที่จะทำได้แต่ก็ควรจะดูหน่อยว่าสิ่งที่เราร้องเรียนไปเนี่ยมันผิดจริงไหมคือพูดตรงๆก็คือไม่ใช่ร้องเรียนมั่วซั่วไปหมดเอาง่ายๆคือเมื่อก่อนจำพี่ปุ้ยพี่มนวันใช่ไหมจำได้ค่ะตอนนั้นเรื่องคอเอาเขาไปแจ้งความดาราคอเอาจำได้ไหมปรากฏดาราแจ้งความเขากลับแจ้งความเท็จถูกต้องไหมคราวนี้สนธิยาก็เลยบอกว่าแค่ร้องเรียนร้องเรียนคือไม่ได้แจ้งความคือให้ตำรวจตรวจสอบนั่นแหละเข้าใจป่ะก็คือก็ไม่กล้าแบบท่าน
อยู่กลัวกลัวโดนเล่นกลับมาเหมือนกันไงคือทางทนายตั้มเขายังย้ำมาบอกนะครับว่าถ้าเกิดมั่นใจว่าอีกฝ่ายผิดจริงหรือบริสุทธิ์ใจจริงก็ควรจะรวบรวมหลักฐานแล้วแจ้งความเอาผิดไปเลยไม่ใช่ไปร้องเรียนให้มันเป็นเรื่องแล้วก็มันก็ไม่มีการดำเนินการทางกฎหมายอะไรให้เป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็ไม่มีหายไปใช่ครับเมื่อถามสนธิยากลัวว่าจะถูกทำร้ายแบบนี้บ้างไหมทางนายสนธิยาก็ยอมรับว่ากลัวนะเขาบอกว่าเมื่อเช้าไปแถลงข่าวเนี่ยมีน้องนักข่าวเนี่ยมาชนตัวเขายิ่งสะดุ้งเลยกลัวก็กลัวว่าจะเป็นแบบว่าพฤติกรรมเรียนแบบไอ้แบบนี้ครับผมจะเล่าอะไรให้ฟังยังไงแม่บางทีคนที่อยู่ในแสงอ่ะมันก็จะเปรียบมากกว่าถูกต้องครับแล้วประชาชนทั่วไปอ่ะที่ถูกร้องอ่ะจะเป็นยังไงขอเล่าเรื่องอะไรให้ฟังไหมได้เกี่ยวกับการฟ้องร้องของคุณศรีสุวรรณเนี่ยลองไปฟังอีกมุมหนึ่งด้วยไหมคุณสัตว์ทารำธรรมบุตรดีท่านเป็นอาจารย์ประจำวิชาสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับวันนี้เขาโพสต์เฟซบุ๊กอย่างนี้ในฐานะคนเคยโดนศรีสุวรรณไล่ฟ้องเรื่อยเปื่อยจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและอาชีพไม่มีใครติดตามว่าหลังจากศรีสุวรรณยื่นฟ้องเรื่องนี้เป็นเท็จจริงยังไง มันก็จะเป็นวันที่ศรีสุวรรณร้องทุกคนทั้งประเทศคิดว่าผิดหมดแล้วเพราะคุณศรีสุวรรณเสียงเขาจะดังกว่ากล้องเขามีมากกว่าเขามีกล้องเขามีแสงถูกต้องไหมแต่อาจารย์เขาไม่มีกล้องไม่มีแสงวันแรกที่คนทุกคนไปตัดสินใจว่าอาจารย์เป็นคนผิดอย่าลืมนะฮะในชีวิตมนุษย์คนหนึ่งชีวิตเนี่ยมันจะมีโอกาสมาสักกี่ครั้งใช่ไม่ได้อยู่ข้างไหนแต่เราพูดในฐานะความเป็นคนค่าเสมอภาคของความเป็นคนถูกต้องวันหนึ่งคนที่ถูกกล่าวหาไม่ได้มีแสงไม่ได้มีสื่อไม่ได้มีอะไรไม่มีแสงส่องเขาวันที่เขาไม่ผิดมีใครบอกบ้างวะว่าเขาไม่ผิดก็ถูกผมถูกแหล่งทุนปฏิเสธตอนนั้นเขาได้ทุนแล้วนะมีการยกเลิกการบรรยายพิเศษคนในครอบครัวเกิดความกังวลต้องคอยรับโทรศัพท์จากการฟ้องเรื่อยเปื่อยที่เลือกคดีโทษสูงแบบไร้มูลเพื่อเป็นข่าวคือนึกออกป่ะตัวเองมีความรู้ปุ๊บก็จะใช้โทษสูงๆนั่นแหละไปฟ้องเรื่องโทษสูงๆเอากฎหมายมาฟ้องเข้าไปทั่วผมพูดตรงๆนะฮะสิ่งที่ศรีสุวรรณทำกับผมและหลายคนรุนแรงกว่าที่ต่อยหน้ามากครับเป็นความรุนแรงที่มองไม่เห็นแต่บางครั้งอ่ะมันฆ่าคนทั้งเป็นอาจารย์เขาว่าอย่างนั้นค่ะพวกนี้ก็อาจไม่เคยฆ่ามดสักตัวแต่ความเห็นของพวกเขาก็นำความเกลียดชังมามากมายเหมือนกันผมโกรธและเกลียดเขามากทั้งที่เราไม่เคยรู้จักอะไรกันค่ะหน้าที่การงานไม่เกี่ยวกันและผมก็ไม่ได้เป็นผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองอะไรอย่างนั้นแต่ก็ยังอุตส่าห์ผูกกรรมต่อกันในช่วงต้นปีผมได้ยินข่าวเขาจึงตัดสินใจให้อภัยเห็นแก่ว่าเรามีลูกคือเขาเพิ่งมีลูกเพิ่งเกิดคุณศรีสุวรรณก็เพิ่งมีลูกวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเรื่องสังคมที่เท่าเทียมนี่คือโลกยุคใหม่นะฮะสังคมที่เท่าเทียมรัฐสวัสดิการที่ผมเคยเรียกร้องสำคัญอย่างไรที่ควรจะมีชีวิตอย่างเท่าเทียมเรื่องนี้จึงตามแต่ละคนจะสะดวกจะถอดบทเรียนหรือปฏิรูปนิยามของคำว่าสันติวิธีทำไปพร้อมกันได้ครับจะเน้นความถูกต้องทางการเมืองก็พูดถึงความรุนแรงประเภทที่เรามองไม่เห็นทำไปได้พร้อมกันฮะว่าอย่างนั้นอีกครั้งนะฮะรายการแฉเบื้องหน้าเบื้องหลังมดดำหรือใครก็แล้วแต่ไม่ได้สนับสนุนได้ใช้ความรุนแรงค่ะแต่บางครั้งก็แล้วแต่คุณศรีสุวรรณเขาก็โพสต์ไอจีไงวันนี้เขาโพสต์เฟซบุ๊กนี่ใช่ไหมเขามีการโพสต์เฟซบุ๊กนี่ถูกต้องไหมล่ะเราไม่สนับสนุนให้มีการใช้ความรุนแรงค่ะแต่บางครั้งก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เหมือนที่ทีวีเขาชอบขึ้นฮะแล้วแต่ดุลพินิจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังถ้าเห็นคลิปนี้แล้วหลายๆคนรู้สึกแบบเฮ้ยความรู้สึกเราอันนั้นคือความรู้สึกของคุณผู้ชมแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันหรือถ้าวันนี้ยอดบริจาคจะ6ล้านก็ไม่แปลกค่ะนะฮะซึ่งวันนี้คุณเขาก็โพสต์คำคมนะฮะทำก็รู้สึกจะเป็นของอาจารย์จตุรงค์ใช่ไหมฮะทำดีแล้วไม่มีใครชอบยังไม่หนักใจเท่ากับทำชั่วแล้วมีแต่คนเชียร์อุ้ยตายแล้วนะฮะเพราะคนที่ยิ่งเห็นคนทำเลวแล้วยิ่งยินดีก็มีแต่คนอุ้ยตายก็มีแต่คนเลวด้วยกันเท่านั้นเองอ้าวทัวร์นะเนาะโอเคแค่นั้นแหละฮะ
ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแค่อ่านให้ฟังเฉยเออนะก็เป็นเรื่องที่คนเขาพูดกันอย่างเยอะถูกต้องครับอ้าวอีกหนึ่งเรื่องโตโน่ว่ายน้ำวันนี้โตโน่ถึงนครพนมแล้วใช่ค่ะลงเรือไปสำรวจแม่น้ำขงแม่น้ำโขงเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ก็มีดราม่าตามมาอย่างต่อเนื่องนะเกี่ยวกับข่าวของโตโน่ที่กำลังเป็นประเด็นต้องยอมรับร้อนระอุจริงๆอันนี้คือภาพที่โตโน่ไปลงแม่น้ำโขงเพราะตอนแรกตอนบ่ายบอกจะไม่ลงใช่แต่ตอนเย็นไปลงแล้วนะฮะคือโตโน่เนี่ยทำโครงการข้ามแม่น้ำโขง One Man and the River 1คนว่าแต่รู้สึกจะไม่1แล้วฮะเพราะจะต้องมีคนประกบไปแล้วล่ะมีทีมเธอก็เพิ่งไปแม่น้ำโขงกับฉันมาใช่แล้วแล้วฉันพูดว่ายังไงมันเชี่ยวไหมมันคือน้ำเราเห็นว่าเป็นน้ำวนอ่ะแค่ผิวน้ำยังเชี่ยวเลยข้างล่างไม่ต้องพูดเขาบอกว่ามันจะเป็นจะต้องใช้คนตามนะฮะแต่โครงการนี้ชื่อ One Man and the River 1คนว่ายหลายคนให้เพื่อหาเงินบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลเราขอเล่าย้อนก่อนหรือกันเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าอย่างแรกเลยเข้าใจโตโน่ฮะว่าโตโน่วันที่มันดำถามโตโน่ว่าโตโน่ไหวหรือเปล่าค่ะเนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่คุกคีกับแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงขนาดเวลาที่ฉันลงเรือแม่น้ำโขงหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้อิมโนพวกทีมแฉเคยไปลงเขายังบอกว่าคนบนเรือบอกว่าพี่มดดำตกไป3วันหนูถึงค่อยกลับมาเอาพี่นะเพราะน้ำมันเชี่ยวเพราะน้ำมันเชี่ยวแล้วเดี๋ยวมันจะลอยเองใช่อันนี้ที่เขาที่คนพี่เนาะแล้วเราไปแม่น้ำโขงกันฉันพาทีมงานไปเท่าไหร่แล้วเคยเห็นใครว่ายน้ำในแม่น้ำโขงไหมไม่มีไม่มีอุ้ยลงเรือไปตกปลายังไม่มีเลยเออมีตกปลากันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขาบอกว่าโอเคเป็นสองกรณีนะน้ำมันจะเชี่ยวคุณเห็นไหมใช่ฮะถ้าสมมติวิ่งว่ายตามทวนน้ำไปเรื่อยๆว่ายว่ายตามน้ำมันจะเร็วถูกต้องมันจะเร็วคือไหลไปตามน้ำถูกจะไปจะเร็วแต่แอนเดียนมันจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญถูกต้องครับจะต้องมีผู้ซึ่งรู้สึกจะมีผู้เชี่ยวชาญประกบเขาแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่โอเคแหละความหวังดีของโตโน่ดีไหมโคตรดีวันหนึ่งโตโน่ไปนครพนมโตโน่ไปในห้อง ICU นะคะ ICU เด็กตอนนั้นมันไม่พอไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นที่มีการระบาดโรคมือเท้าปากด้วยโรคแบบว่าเด็กๆอ่ะโรคเด็กโรคเด็กทั้งหลายอ่ะมือเท้าเปื่อยมือเท้าปากเรื่อยแล้วก็แล้วแต่ปรากฏว่าเตียง ICU มันไม่พอจริงครับแล้วอุปกรณ์ของเด็กมันก็ไม่พอเขาก็เลยคิดว่าโอเคละเขาก็เคยว่ายทะเลมาแล้วน่าจะเริ่มจากกิจกรรมแม่น้ำโขงไหนๆจะทำแล้วก็สองโรงพยาบาลแล้วกัน1เพื่อให้คนเนี่ยอนุรักษ์เขื่อนไม่ใช่เขื่อนอนุรักษ์แม่น้ำโขงครับโน่ๆแม่น้ำโขงอะนะถ้าจะอนุรักษ์จริงอะต้องไปอยู่กับ NGO แล้วก็ไปบอกเขาบอกว่าหยุดสร้างเขื่อนเพราะอะไรต่อให้พวกเราทำอะไรให้ตายนะในที่สุดแล้วเนี่ยเขื่อนเป็นตัวทำลายแม่น้ำโขงนะจริงเขื่อนเป็นคนที่ทำให้น้ำแห้งน้ำท่วมฝีมือมนุษย์อ่ะมันเป็นวิถีชาวบ้านแล้วต่างจังหวัดมันก็ไม่ได้มีฝีมือมนุษย์สักเท่าไหร่หรอกก็เต็มที่ก็ทิ้งขยะอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ก็คือวันนี้ปัญหาหลักของแม่น้ำโขงคือเขื่อนครับเขื่อนกำลังจะทำให้ปลาในแม่น้ำโขงตายหมดฮะเขื่อนกำลังจะทำให้วิถีชีวิตของคนชาวบ้านเราชาวบ้านในแวกนั้นหายไปหรือวันนึงแม้กระทั่งท้ายเขื่อนของแม่น้ำโขงอาจจะไม่มีแม่น้ำไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยก็ได้น้ำแห้งขอดไปนั่นอ่ะถ้าใต้เขื่อนสุดปรากฏว่าโอเคแต่ความหวังดีของโตโน่จริงๆเนี่ยเราเข้าใจว่าจะหาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือโรงพยาบาลค่ะเมื่อวานเนี่ยโตโน่ก็เท่าทดสอบการว่ายน้ำต้านกระแสน้ำเทียมวัดความพร้อมของร่างกายที่เป็นดราม่าอยู่ตอนนี้ซึ่งก็ได้เป็นประเด็นดราม่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งนึงทั้งในมุมความพร้อมของโตโน่ที่มีอาการเหนื่อยหอบจนหลายคนก็ว่าเอ้ยการว่ายแม่น้ำโขงครั้งเนี้ยร่างกายอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าเพราะครั้งนึงโตโน่เคยยุติการว่ายทะเลมาแล้วเพราะกระแสน้ำเนี่ยมันไหลเชี่ยวมากก็ใช่มันจะพาทีมงานจะไปมันเชี่ยวตุ้มเห็นกับตาตุ้มอยู่ตอนที่เราเวลานั่งเรือไปไม่ว่าไม่ได้นั่งเราอยู่ข้างเลยพี่บุ๊คฉันพาทุกคนพิธีกรอย่างฉันเรียกไอ้ตูมไอ้แอร์มันมีตุ้มมาดูแจ็คมาแจ็คมาดูซิไอ้โน่มันจะว่ายได้หรอแม่น้ำมันเชี่ยวขนาดเนี้ยพี่บุ๊คคือขดเป็นวงอย่างนี้เลยคือเชี่ยวมากครับอย่าลืมว่าข้างใต้แม่น้ำโขงอ่ะมันก็เหมือนเป็นถ้ำเลยนะเราก็ไม่รู้ตรงไหนที่มันจะหมุนวนลงไปถูกต้องตรงนั้นเหมือนตรงที่ฉันพาไปที่วัดอาหงอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเรียกว่าไปว่ายหน่อยสิปุ๊บหนึ่งดูดเลยใช่แล้วอีก3วันค่อยขึ้นเนี่ยวัดอาหงอ่ะต้องไปดิเห็นมั้ยล่ะบุ้มบึ้มบึ้มนั่นน่ะน่ากลัวน่ากลัวนะปรากฏว่าโอเคล่ะกระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวมากขนาดที่หลายรายเนี่ยพุ่งประเด็นไปในการใช้อุปกรณ์ทดสอบฮะโดยมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งโพสต์ว่าอยากพูดในฐานะคนที่เคยเรียนคณะที่ให้โตโน่ใช้บริการนะไออุโมงค์น้ำเนี่ย
แล้วก็การวัดค่าปอดเนี่ยก่อนจะไหว้อาจารย์ที่คณะบอกว่าตั้งแต่ปี1อุโมงค์น้ำเนี่ยแพงไม่ค่อยเปิดใช้แต่เรางงมากว่าไงแต่เรางงมากนิสิตเข้าไปไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากอุโมงค์น้ำนี้ไม่เคยเปิดให้นิสิตดูแต่โตโน่เข้าไปได้ไม่เสียเงินโตโน่เข้าไปใช้โดยที่ไม่เสียเงินได้ไงไม่ว่าจะทำแลบเทสหรือจะเรียกว่าอะไรค่าก็ไม่เห็นจะเสียอะไรค่าบริการกับคณะสักบาทซึ่งก็ดูได้จากการที่คณะไม่อยากเก็บเงินเพราะจากคนในคณะเองอาจารย์ในคณะก็อยากทำงานเอาหน้าไม่ปรับหลักสูตรการสอนในคณะเช่นเคยเชื่อไหมอาจารย์บางท่านโดนนิสิตประเมินต่ำแต่ยังสามารถสอนต่อได้เพราะคำว่าพวกเธอไม่รู้หรอกฉันมีอำนาจแค่ขนาดไหนซึ่งมันแย่มากนะฮะอุโมงค์น้ำไม่เคยเปิดให้นิสิตนักศึกษาใช้ศึกษาแต่เปิดใช้ให้กับนิสิตดูเพราะคำว่างบมันแพงก็ไปดราม่าก็เอาโตโน่เขาไปใช้บริการฟรีนักเรียนที่เรียนหมอเรียนทุกอย่างไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์กีฬาไม่ได้ใช้ค่ะมันก็เลยล่าสุด Facebook สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาโพสต์ว่าไงฮะเขาโพสต์ชี้แจงครับว่าอุโมงค์น้ำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาเนี่ยมีออกรายการมาตั้งแต่ปี2560แล้วก็มีนิสิตเข้าใจงานเพื่อการศึกษาวิจัยทดสอบทดลองมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยังเปิดโอกาสเนี่ยให้กับบุคคลภายนอกรวมถึงทัพนักกีฬาไทยเนี่ยเข้าไปใช้งานได้โดยมีค่าใช้จ่ายพร้อมแนบเอกสารค่าบริการนะครับที่มีรายละเอียดที่เราขึ้นอยู่เนี่ยนะครับผมระบุไว้ว่าชั่วโมงละเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างครับพี่บุ๊คใช่แล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการระบุอีกว่านอกจากนี้เนี่ยมีเอกสารทางโครงการนะฮะ One Man and the River เนี่ย1คนไหว้หลายคนให้นะคะได้ส่งมาขอความอนุเคราะห์นะเพื่อใช้อุโมงค์น้ำอีกด้วยโดยท้ายเอกสารมีข้อความระบุว่าทางคณะยินดีให้ความอนุเคราะห์โดยมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบครับแต่ชาวเน็ตก็ยังขุดโพสต์โตโน่ใน Instagram ที่โตโน่เข้าไปทดสอบสมรรถภาพในคณะโดยโตโน่ได้เขียนข้อความขอบคุณหมออาจารย์เจ้าหน้าที่รู้สึกตอนหลังๆโพสต์ของคณะลบทิ้งไปแล้วต้องไหมครับแล้วก็ที่มีน้ำใจแล้วก็น่ารักกับตนไม่คิดค่าใช้จ่ายการทดสอบสมรรถภาพตนสักบาทขณะที่ทางเพจคณะได้ลบโพสต์เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการใช้อุโมงค์น้ำออกไปแล้วเห็นไหมมันก็ยิ่งเป็นดราม่าก็ยิ่งเป็นดราม่าพอลบก็เป็นดราม่าเพราะคนแคปทันใช่คนนึงเอามาคนแคปทันเอามาลงปรากฏว่าวันนี้โตโน่เดินทางถึงนครพนมเรียบร้อยแล้วก็ไปสำรวจท่ามกลางกระแสน้ำที่แรงลมหนาวมาเพราะปีนี้อีสานมาเร็วน่าจะหนาวที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับขยะริมน้ำฮะโดยยืนยันว่าตนเนี่ยมีความพร้อม 100% ทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจรวมทั้งการว่ายน้ำเนี่ยได้ฟิตร่างกายเพื่อภารกิจนี้อย่างเต็มที่แล้วล่ะสำหรับกระแสดราม่าต่างๆเป็นครั้งแรกที่โตโน่พูดแล้วนะทั้งเรื่องการไปใช้อุโมงค์น้ำดราม่าความปลอดภัยการใช้ผู้คนจำนวนมากมายช่วยกันทำกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยโตโน่ขอบคุณที่มีความเป็นห่วงไม่กังวลเรื่องความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นเพราะมีทีมงานทุกคนเซฟแล้วก็เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีส่วนตัวไม่ได้รู้สึกกังวลถึงแม้จะมีผลกระทบต่อจิตใจบ้างเชื่อว่าการทำดีครั้งนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยความตั้งใจดีทำสำเร็จถึงจะมีดราม่าต่างๆก็จะเดินหน้าว่ายน้ำตามกำหนดการ22ตุลาคมคืออีก4วันเนี่ยโตโน่เขาจะว่ายน้ำที่ท่าน้ำลานพญาศรีสัตนคราชนะฮะคาดว่าจะใช้เวลา3ชั่วโมงแล้วจะไปพักร่างกายที่สปป.ราวก่อนเมื่อพร้อมจึงจะว่ายกลับมาฝั่งไทยนะฮะ3ชั่วโมงนะนะคะต้นหอมหน่อยทำไมต้นหอมทำไมแม่ก็หลังๆทำรายการไงต้นหอมรับแขกรับแขกแต่หลังๆวิวเขาขึ้นสูงมากแม่ตอนแรกจะทำเพิ่มๆกันไปสัมภาษณ์ของพระเอกอีหอมผู้หญิงอย่างเธอเป็นผู้หญิงชั่วเขาบอกว่าแม่เป็นคนแนะนำฉันบอกว่าจะต้องแก้รายการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาจากนี่เออบอกว่ามึงอย่าไปบุกเลยไปบาร์ฮวดไปอะไรอย่างนี้นี่ให้มันทำอะไรชั่วเพราะมึงเป็นผู้หญิงชั่วแล้วผู้หญิงต้นหอมไม่ใช่เป็นผู้หญิงดีๆผู้ต้นหอมเป็นผู้หญิงที่เลวนึกออกไหมเพราะฉะนั้นต้นหอมจะทำอะไรดีๆไม่เป็นต้องทำแบบว่าแบบฉีกกฎเกณฑ์นะพี่หอมหนูไม่ได้พูดวันเนี้ยในช่องยูทูบมันอะแม้กระทั่งเอาเด็กมนุษย์เด็กยังซวยเลยอะหูเด็กโดนมันแบบเป็นเรื่องไปแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะคือนวดแอบแฝงหน้าหอมรับแขก EP 5เนี่ยโดยต้นหอมบอกว่าไถทวิตเตอร์แล้วไปเจอที่เขียนว่านวดเฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้นแล้วก็เจอข้อความต่างๆที่คิดว่าไม่ได้จะนวดอย่างเดียวเลยลองใช้บริการดูอีหอมใครที่หลังมึงโทรมาด้วยนะใครเขาไปติดต่อทาง Twitter อีบ้า
ไม่แม่ใน Twitter มีด้วยมีด้วยแต่ว่าจะเป็นเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวก็คือเด็กนวดจะรับงานเฉพาะผู้หญิงอย่างเราเขาไม่รับใช่ครับอย่างเราเขาไม่รับเขาจะแยกชัดเจนซึ่งในคลิปเนี้ยต้นหอมไปหรอกปกติฉันก็เรียกไม่เป็นเจ้าต้องเรียกให้มาตูมเรียกไม่นะต้องให้ยังบุโกะเรียกโอ้ยหนูอีกละมาตูมเป็นระดับวันหนูล้างมือในอ่างทองคำแล้วไม่มีอะไรแบบนี้ก็แหละหนูอะแต่หนูติดผู้ชายแล้วหนูไม่มาทำงานนะลูกค่ะแม่ยาวๆไม่หนูไปดูคอนเสิร์ตแม่สองวันแม่สองวีคแล้วแม่มาบอกฉันบอกว่าไปสองวีคไปติดผู้ชายประกวดมาตูมอย่าให้พูดทำเป็นว่าหนูเป็นคนดีเห็นคนอื่นเขามีความทุกข์แล้วหนูรู้สึกจริงใจมาแฉกูเดี๋ยวตบปากเลยก่อนนะเพราะตอนนี้หลายๆคนเขาลงลิสต์พิธีกรเขาบอกปีหน้าจะเปลี่ยนพิธีกรแฉไหมแต่ไม่ใช่หนูแน่นอนหนูเห็นรายชื่อคนที่จะถูกเปลี่ยนแล้วแต่ไม่ใช่หนูแน่แต่ที่ตามมาเนี่ยคือพอเวลาคนดูแล้วเกิดอารมณ์เว้ยอยากได้เด็กนวดอ๋อหรอคือเรื่องของเรื่องคลิปของนางเนี่ยคนเนี่ยตอนนี้มันเกือบ3ล้านวิวคนดูเยอะนางก็ดีใจ3แล้วนี่แต่คนดูเนี่ยมันเกิดอารมณ์แล้วอยากได้เด็กนวดอยากนวดแบบต้นหอมมากเลยพากันติดต่อเข้าไปเอาเบอร์ในช่วงท้ายของคลิปแล้วก็แบบอีหอมก็เสือกไปใส่เบอร์ติดต่อเขาเอาไว้ไงคือการทำช่อง YouTube ว่าแม่จะต้องใส่เบอร์ทีมงานไว้เพื่อติดต่อโฆษณาใส่สปอนเซอร์ลูกค้าเป็นเบอร์หมอนวดมีหลายสายโทรเข้ามาต้นหอมบอกว่าตอนนี้คนโทรติดต่อมาเยอะเกินทั้งไลน์ทั้งโทรมาแบบแทบจะทุกชั่วโมงทีมงานมันอะฉันเห็นคำว่าพี่อ้วนด้วยอะเดือดร้อนมากเดือดร้อนมากอีหอมบอกแล้วขอความกรุณานะคะเบอร์ติดต่อท้ายคลิปรายการของหอมรับแขกเป็นเบอร์ทีมงานรายการค่ะมีไว้ให้ลูกค้าติดต่อลงโฆษณาไม่ใช่เบอร์หมอนวดนะคะคนโทรเบอร์ทายรายการเหรอคนโทรมาจะบุ๊กแบบอยากได้บ้างคิดว่าเป็นน้องน้องค่าเท่าไหร่คะอยากบุ๊กหน่อยอ๋อทีมงานต้นหอมค่ะไปชี้ค่าเงี้ยส่วนใครที่อยากจะติดต่อหมอนวดในนั้นนะฮะสุ่มหาทาง Twitter เอาเองเด้อทีมงานไม่ได้เป็นทำงานแล้วเพราะไม่สามารถจะไปรับเอ็นให้ใครได้เพราะเป็นความรักของหมอนวดสรุปว่าทีมงานก็คือไม่ได้ไลฟ์ขายสดขายของละเพราะว่ารับโทรศัพท์เขาจะไปนวดตลอดเนี่ยหรอเขาขอเบอร์เต็มเลยนางบอกแต่ว่าในคลิปพี่หอมเขาอธิบายละเอียดมากว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีคนเขาทำกันจริงๆเพราะฉะนั้นเข้าไปดูได้ที่หอมรับแขกช่องชนีอินดี้มันก็เป็นอาชีพที่น่าเกลียดน่ากลัวเธอมันเป็นอาชีพสุจริตเนาะเอาละวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเราเอามาชุดใหญ่เลยค่ะครั้งที่แล้วแม่ตุ๊กดวงตามาออกรายการครับปรากฏคนบอกทำไมไม่เอาแม่ตุ๊กมาอีกคุณเห็นมีช่วงไหนตุ๊กดวงตาไม่มีละครเล่นตั้งแต่เราเด็กตั้งแต่ฉันไม่มีไม่เคยมีตลอดมีตลอดใช่ใช่ป่ะมีตลอดจริงๆแล้วมีแบบว่าอายุอนามขนาดไหนตั้งแต่นามพี่ตุ๊กอยู่วงการนี้มาทั้งหมดแม่ตุ๊กจะเรียกแม่ตุ๊กเนี่ยแม่ตุ๊กอยู่วงการนี้หมดกี่40ยังคะ40ปี40ปีมีปีไหนไม่มีงานมั้ยคะแล้วก็เรื่องมูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคูณศักดิ์ให้ฝังตะกุดไปนอนในป่าช้าไปนู่นเขาคือ number one ทำมาหมดแล้วแม่ทำมาหมดแล้วหรอเอางี้ดีกว่าเกจิอาจารย์ดังๆของประเทศไทยอ่ะแม่ตุ๊กเจอหมดแล้วเอาหลวงพ่อคูณเนี่ยแม่ตุ๊กไปหากี่ครั้งเนี่ยเต็มตัวเจ็ดดอกหลวงปู่หงอ่ะกี่ครั้งไปนอนป่าช้ากี่ครั้งอายเขาอายเขาคือชีวิตเวลานางตกนางก็จะไปอยู่ป่าช้าไปนอนกับไปอยู่ป่าช้ากันเลยโอ้ my god อันนี้คืออีกหนึ่งคนที่คุณไม่รู้ว่าทำไมตุ๊กดวงตาถึงมีวันนี้ครับอีกคนหนึ่งนั่นร้านยำเขาเปิดที่กรุงเทพแล้วนะ After คริสตัลพาร์คร้านยำ After ยำคริสตัลพาร์ค After ยำสองคนเนี้ยวันดีคืนดีตอนอยู่พัทยาเชื่อไหมชีวิตของนางอ่ะเกือบตายกี่รอบแล้ว3รอบผ่าตัดกี่รอบ2รอบ3 3รอบชีวิตไม่เคยผุดไม่เคยเกิดจนวันหนึ่งไปเจอพระพม่าที่พัทยาค่ะใช่ป่ะกระเทยไปผัวเหรอเธอเป็นผู้ชายพม่าแม่เป็นผัวเธอเหรอเขาบวชเป็นพระมาก่อนตอนตั้งแต่เด็กตอน11แล้วตอนนั้นเขาสึกแล้วก็บวชมาหลายปีแล้วเจอมาตอนซึ่งแต่เจอตอนที่เขาสึกแล้วใช่ไหมเขาเป็นผัวอย่าเรียกว่าผัวแต่งงานหลังจากเขาสึกหรอเอาแต่งงานได้แค่3ชั่วโมงแม่ก็คือเธอไปเอาเขามาทำผัวแต่งงาน3ชั่วโมงแล้วเลิกเลยแล้วเขาบอกให้กุมารทองนางมาเอาหรอไอ้กุมารทองที่วางอยู่ที่ร้านนางอ่ะโคตรอย่าไม่ใช่ after ยาแล้วไม่จบเรื่องนี้แล้วไม่จบพูดชื่อร้านนางที่แล้วอ๋อเหรอเอาไปวางไว้อยู่ตรงนั้นน่ะเชื่อมั้ยจากร้านในปั๊มจากร้านในปั๊มนะตุ๊กตาตัวนั้นน่ะทำให้นางมีสาขาตอนที่ท่านนางจะเปิดในกรุงเทพอ่ะคนให้นางไปเปิดทุกที่ทุกรู้สึกว่ากรุงเทพจะมี6สาขาใช่มั้ยตอนนี้กรุงเทพสาขาเดียว
จะแค่ซื้อห้างเฉยๆแม่คนที่เชื่ออะไรจำไม่ได้อ้าวทำไมมึงจำกูไม่ได้แล้วล่ะแม่หนูขอโทษมดอะไรสักอย่างเราชื่ออะไรนะมดดำมดดำแม่มดดำสวัสดีค่ะเดี๋ยวไม่ได้เปิดตึกแกมี่นะเดี๋ยวไม่ได้เปิดตึกแกมี่นะข้างๆใครนะคะน้องน้องปะกึ่งค่ะแม่หนูไม่มีเจตนานี่ในตึกยังว่างนะเปิดในตึกสิแม่เร็วในตึกยังว่างนะเจอห้างใหญ่ๆให้นางไปเปิดยังไม่ไปเลยเนี่ยคิวยาวมากเธอคิดดูว่ากุมารทองตัวเดียวที่ผัวพม่าคือผัวไม่ใช่ผัวตายเด็กผัวก้าวอย่าไม่ใช่ผัวแต่งงานคืนเดียวเราหายไปเลยแล้วทำไมเขาถึงให้แต่เขาลดนะไม่เขาให้อะไรมากกว่านั้นแล้วเขายังไงรู้ไหมเขาดูดวงอะไรตรงหมดจริงเหรอคนไม่เคยเจออ่ะวนขับรถผ่านหนึ่งรอบตื่นเต้นรอบที่สองวิ่งลงไปขอเบอร์หนึ่งเดือนโทรหาทักเตะ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 เอางี้เรื่องมันยาวมากขอเป็นช่วงหน้าได้ไหมขอเบรกก่อนขอตัดจบตรงนี้ท่านผู้ชมครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเล่าอย่างนี้จนจบรายการไม่ได้พักเบรกเลยแม่จะพูดเดี๋ยวก็มาต่อกับแขกครับค่ะ